This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. The Secret Sauce. สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast. What's your secret? ผมเชื่อว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจที่คุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอเหมือนกับผมก็คือเวลาที่เราแข่งขันในตลาดเวลาเราทำธุรกิจแล้วมีคู่แข่งหลากหลายมากมายแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะมีความสามารถในการแข่งขันได้พูดง่ายๆคือแข่งยังไงให้ตายก็ยังเป็นผู้แพ้อยู่ดีไม่ว่าจะเรื่องต้นทุนที่เรายังมียังจำกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เราไม่สามารถที่จะแข่งขันเป็นผู้ชนะได้นะครับจริงๆแล้ววันนี้ผมมีคำนึงที่คิดว่าเป็นคำที่มีประโยชน์มากแล้วก็น่าจะช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถเอาไปใช้ต่อได้นะครับคำนี้คือคำว่า winning zone ครับพื้นที่สำหรับผู้ชนะเท่านั้นผมเรียนรู้คำนี้ครับจากเภสัชกรดร.แสงสุขซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีครับก็คือสมูทอีนะครับแล้วก็เดนทิสเต้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับผมได้คุยกันไปในตอนแรกแล้วนะครับซึ่งใครสนใจลองย้อนกลับไปฟังนะครับตอนนั้นใช้ชื่อตอนว่าทำธุรกิจให้ตายก็ไม่รวยถ้าหาจิตวิญญาณของผู้ประกอบการไม่เจออันนี้ก็เหมือนเป็นตอนที่สองนะครับตอนนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเราจะพูดกันเน้นๆเนื้อๆเลยครับว่าพอเรามีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการแล้วเนี่ยทำอย่างไรเราถึงจะเป็นผู้ชนะในตลาดที่แข่งขันอย่างสูงได้เพราะว่านอกจากเภสัชกรดร.แสงสุขเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเขายังเปิดโรงเรียนด้วยครับโรงเรียนนี้ชื่อว่าโรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ BIS The Business Incubation นะครับเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากคอร์สที่คุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะเคยได้ยินนะครับเพราะวิธีการที่เขาใช้เนี่ยก็คือเอาโค้ดธุรกิจตัวจริงมาปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เลยนอกจากดร.แสงสุขเนี่ยเขาจะมาดูให้อย่างใกล้ชิดแล้วมาสอนอย่างใกล้ชิดทั้งในเชิงทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเขายังชวนผู้ประกอบการที่เรียกได้ว่าเป็นแถวหน้าของเมืองไทยเป็นไอดอลของเมืองไทยเนี่ยมาช่วยสอนและไม่ใช่แค่สอนครับเป็นเหมือนเทรนเนอร์เป็นเหมือนฟิตเนสโค้ชให้เลยครับโค้ดธุรกิจให้คุณแบบตัวต่อตัวลงไปดูที่ไซต์งานของคุณเองแล้วก็ให้คำปรึกษาอย่างดีนะครับตัวอย่างของนักธุรกิจที่ดร.แสงสุขชวนมาสอนเนี่ยก็อย่างเช่นคุณบิลไฮนาเก้นะครับนี่ก็คือบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนอาจารย์สมพรธีระโรจนพงศ์นะครับซึ่งทำบริษัท PSI Holding จำกัดดร.บุญเกียรติโชควัฒนาครับบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดคุณวิชัยเบญจรงคกุลบริษัทเบญจจินดาคุณเอสุปชัยศรีวิจิตผู้จัดการดาราระดับแถวหน้าของเมืองไทยคุณรรินอุตกพันธ์ปัญจรุ่งโรจน์นะครับจากอมรินทร์ Printing and Publishing จำกัดมหาชนคุณอนุพงศ์อัศวโภคินครับอันนี้จาก AP Thailand นะครับผมก็เคยพูดคุยไปแล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะครับเรียกได้ว่าเป็นคอร์สที่ลงมือจริงทำจริงเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจริงๆเพื่อเลือกเส้นทางความสำเร็จเฉพาะบุคคลนะครับในแบบที่ไม่ได้ฝืนธรรมชาติอันนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมให้ข้อมูลในเว็บไซต์ The Standard หรือว่าใน YouTube เนี่ยก็จะมี description อยู่นะครับลองไปติดต่อดูได้หรือไม่เช่นนั้นนะครับก็ลองฟังตอนนี้ดูก่อนตอนนี้เหมือนเป็นน้ำจิ้มเป็นทีเซอร์อย่างนึงของ BIS นะครับซึ่งดร.แสงสุขเนี่ยเขาเอามาเล่าให้พวกเราฟังก่อนนะครับเนื้อหาที่ผมจะคุยในวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นครับเราจะคุยกันเรื่องทำยังไงครับให้ธุรกิจของคุณเกิด winning zone อะไรครับคือ emotional marketingและทำยังไงครับให้แบรนดิ้งของคุณโดนใจผู้บริโภคแบบยั่งยืนไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวและแข่งขันได้อะไรคือ3ต่อและอะไรคือ3จอผมเชื่อว่าตอนนี้จะทำให้คุณพลิกจากการเป็นผู้แพ้เป็นผู้ชนะได้อย่างแท้จริงลองไปฟังกันดูครับทีนี้ถามว่าตอนนี้เดนทิสเต้ไปทั่วโลกแล้วแล้วผมหยุดไหมก็ไม่หยุดผมก็รู้สึกว่า4อย่างนี้ก็ยังอยู่ในตัวด็อกเตอร์อยู่ใช่ทีนี้ผมต้องการทำอะไรเรื่องการศึกษาโอ้โหเพนพอยที่คุณเคนน่าทำมากคุณเคนทำมาถูกทางเป๊ะเลยครับน่าทำมากคือระบบการศึกษาบ้านเราการที่องค์จุเปเนอร์เราล้มเหลวมหาศาลเลยการที่ผู้ประกอบการคือผมว่าทุกรัฐบาลเขารู้นะว่า SME เป็นกระดูกสันหลังใช่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 ทุกคนก็ทุ่มนะแต่ทำไม่ได้ใส่ผมเคยเป็นคนหนึ่งที่ไปอบรมให้กับคนที่มาอบรมของภาครัฐนะครับไปทั้งสองสามครั้งผมก็รู้สึกมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่วิธีการมันผิดแต่ผมก็ไม่กล้าไปแตะเขาเพราะว่าผมก็มีเวลาของผมใช่ไหมทีนี้
ตรงนี้เป็นส่วนที่ดีมากแล้ววัฒนธรรมไทยเมื่อกี้ที่ผมบอกหนึ่งเราถูกกลุ่มมีตั้งแต่เด็กเรียนมาก็เรียนแบบท่องจำครับคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ผมก็โชคดีหน่อยลูกผมไปเรียนที่อังกฤษตั้งแต่ตอน10ขวบลูกคนนึงเรียนเมืองไทยลูกคนนึงเรียนที่อังกฤษเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเติบโตชัดเจนเลยผมก็เคยดั้งดูโรงเรียนของลูกมันสอนอะไรวะเออสิบขวบมันสอนแบบนี้แล้วเหรอแตกต่างแล้วทีนี้ความคิดเขาแตกสอนยังไงครับสอนให้คิดสอนให้คิดแตกต่างในห้องเรียนเนี่ยมีแต่เรื่องของเอ็กซ์เพร์เมนต์ตลอดเลยเรียนน้อยมากฟังอาจารย์อย่างมาก15นาทีก็ลงมือทำอ๋อเหรอซึ่งแปลกมากแล้วก็ไม่มีการบ้านมันเยอะแยะแล้วพอบ่ายสองโมงก็มีกิจกรรมกีฬาขึ้นไปเขาอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่หมดเลยคือให้ลงมือทำเยอะๆแล้วก็เครียดออกนอกกรอบตลอดเลยแล้วเขาก็แบ่งคลาสเลยเขาเริ่มแบ่งคลาสตั้งแต่เด็กอายุประมาณเท่าไหร่แล้วประมาณ14-15เขาก็เริ่มแบ่งแล้วนะครับคนนี้อยากคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้ก็เริ่มแบ่งแล้วก็ดีมากไม่อยากเชื่อเลยว่าดีขนาดนี้แล้วโรงเรียนที่ดีๆในอังกฤษต้องอยู่ในป่านะไม่ได้อยู่ในเมืองต้องอยู่ในป่าไกลเลยเรียกว่าถ้าเด็กจะหนีเรียนเนี่ยหมดอดไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีรถเมย์ไม่มีอะไรเลยต้องอยู่ในป่าดร.ก็เลยอยากสร้างก็เลยคิดว่าสูตรแบบนี้ขึ้นมาบ้างก็เลยอยากจะทำหนึ่งจะได้สิ่งที่เรียนมาจะได้ประสบการณ์ครับแล้วก็ลองทำดูก็เลยวาดโมเดลการผมเพาะช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนทำธุรกิจก็เลยไปถามกูรูอีกแล้วผมจะทำอย่างเงี้ยทำได้ไหมถามหมดเลยนะถามกูรูหมดเลยถามไอ้คนเก่งๆทั้ง SME ทำพอเขาบอกว่าห้ามเหยื่อยิ่งยูผมทำแล้วกูจะทำถามเพื่อนที่เป็นอยู่เนี่ยอยู่จุฬาอยู่ธรรมศาสตร์อยู่เอแบกอยู่ถามหมดเลยนะบอกพี่ถ้าจะทำมาทำที่นี่อย่าไปทำเองทำเองแล้วไปซุกอยู่ในนั้นแล้วเราจะได้อะไรต้องไปนั่งสู้กับไอ้ระบบเก่าๆของในแต่ละสถาบันเลยนะวันมันไม่ได้แน่เลยว่ะแล้วผมก็เลยบอกเอ้ยผมลองทำดูก็เลยไปเรียกอาจารย์มาสัก 2-3 คนแล้วลองทำดูก็รุ่นแรกก็ไม่สำเร็จยอมไหมยอมแล้วไม่สำเร็จนะรุ่นแรกไม่สำเร็จรุ่นที่2ดีขึ้นเยอะเลยสิ่งที่เป็นหัวใจของหลักสูตรไอ้ Business Incubation School นี่คืออะไรคือแตกต่างที่สุดแตกต่างที่สุดก็คือคนสอนว่ายน้ำถ้าว่ายน้ำไม่เป็นไม่เคยว่ายน้ำเหนื่อยคนสอน SME ถ้าไม่เคยทำธุรกิจคนสอนบิสเนสถ้าไม่เคยทำบิสเนสเปิดตำราสอนเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแน่นอนเพราะฉะนั้นคอร์สนี้คือตัวจริงเสียงจริงประกอบกับมีถ้าไม่มีนี่เหนื่อยนะครับเพราะว่าผมคนเดียวก็ไม่ไหวคือมีคนที่ทำธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นๆที่ผมเห็นชื่อที่ผมตกใจเป็นหลายคนที่ผมเคยสัมภาษณ์มาบ้างแล้วก็อยากสัมภาษณ์หลายๆคนอย่างเช่นคุณบิลเฮนิกี้อย่างนี้นะครับของ Miner นะครับคุณอนุพงศ์อัศวะโพคิน AP นะครับคุณสมเจตหมู่สิริเลิศนะครับธนาคารธนชาติคุณหมอนาลินีครับของกิฟฟารีนนะฮะคือทั้งหมดนี้คือเป็นโค้ชเลยเหรอฮะเป็นโค้ชคนต่อคนโอ้โหใครได้คุณเอสุภชัยนี่โอ้เก่งมากนะคือคำว่าเก่งก็คือว่าเขาสามารถที่จะอ่านเกมของเด็กแล้วก็แนะนำแล้วก็เกิดควิกวินสิ่งที่ดีที่สุดก็เกิดควิกวินเพราะถ้าเกิดคุณแนะนำไปแล้วแนะนำในสิ่งที่ทำไม่ได้คุณอยู่บริษัทใหญ่แนะนำบริษัทเล็กครับแล้วบอกเอาวิธีการบริษัทใหญ่มาต้องใช้เงินเยอะๆผิดใช่ไหมทำไม่ได้เพราะบริษัทเล็กก็มีเขาไกด์ควิกวินควิกวินก็คือทำแล้วเห็นผลใน1เดือน2เดือน3เดือนเราก็รู้สึกดีขึ้นมาแล้วล่าสุดเนี่ยส่งอีกคนหนึ่งคุณสุภัตตาครับคุณจุ๋มเนี่ยโอ้คนนี้เก่งมากต้องยอมรับคือเก่งผมส่งเด็กไป2คนกลับมาถึงครับพลิกเกมเลยนะพลิกเกมสำหรับคนกลุ่มนี้แล้ว1ชั่วโมง2ชั่วโมงมีค่ามากมีค่ามากมีค่าสำหรับเขาขนาดเดียวกันเนี่ยเขาช่วยเด็กได้เยอะมากฉะนั้นคีย์ซักเซสก็คือคนกลุ่มนี้คีย์ซักเซสแล้วเราก็ใช้คนเก่งระดับประเทศมาสอนนั้นเช่นคุณโอลิเวอร์ที่เรื่องแบรนด์คุณนี่สอนเก่งมากคือเรื่องแบรนด์เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับ SME ครับเขาคิดว่าแบรนด์ต้องใช้เงินเยอะเขาคิดว่าแบรนด์ต้องอะไรเยอะแยะแต่สำหรับคุณโอลิเวอร์อะไรมาสอนเนี่ย
เขากระตุกบางอย่างแล้วคนก็ถือสร้างแบรนด์ค่อยๆสร้างค่อยๆสร้าง เรื่องแบรนด์เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเกิดสมัยก่อนถ้าผมไม่สร้างไม่ลงทุนสร้างแบรนด์สมูทอีเนี่ยวันนี้ผมเหนื่อยนะใช่ๆตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติที่ใครก็พูดถึงไปแล้วใช่ไหมนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าทุกคนก็คงสงสัยแล้วก็ผมได้ยินด็อกเตอร์พูดคำหนึ่งผมชอบมาก winning zone winning zone นี่สำคัญมากจะทำยังไงให้เกิด winning zone ในธุรกิจของตัวเองได้คืออย่างนี้ winning zone เนี่ยเพิร์นมันไม่มีภาพให้ดูทุกครั้งเนี่ยผมจะให้เด็กพอดธุรกิจอย่างล่าสุดเนี่ยธุรกิจที่เข้ามา46ธุรกิจผมไปเยี่ยมให้เขาพอดด็อกเตอร์พอดแล้วเขาเป็นคลินิกเสริมความงามนะ เป็นหมอ2คนเป็นแพทย์ผิวหนังครับด็อกเตอร์ไปพอดแล้วมันอยู่ในริสกี้โซนชัดๆเลยผมนี่อยู่ในวินนิ่งโซนผมต้องมูฟแล้วแต่ผมยังไม่รู้จะมูฟไงเลยนะก็ยังโชคดีเขายังไม่ได้อยู่ในลอสซิงโซนครับเขาไปพอดเขารู้เลยหนึ่งก็คือสิ่งที่ผู้บริโภคอยากได้เป็นวงกลมวงสิ่งที่เราเก่งสิ่งที่คู่แข่งเก่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมี3วงใช่ไหมครับมี3วงมันโอแลปกันเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งที่ผู้บริโภคอยากได้กับสิ่งที่เราเก่งครับนะมันเจอกันแล้วไม่มีคู่แข่งเลยตรงนี้ขอบข้างบนวินนิ่งโซนยิ่งใหญ่กำไรยิ่งเยอะยอดขายยิ่งเยอะทำยังไงให้วินนิ่งโซนใหญ่ที่สุดนั่นก็แปลว่ากูขายคนเดียวคู่แข่งทำไม่ได้ target segment ต้องการมากมากแล้วเราทำได้คนเดียวเลยแล้วเราเด่นมากขนาดเดียวกันพอผ่านไปอย่างที่คุณเคนบอกพอผ่านไปปุ๊บคู่แข่งมามันก็จะเล็กลงใช่ทำไงบินให้มันใหญ่ขึ้นอีกก็โดยการเพิ่มความเก่งของเราหาเซกเมนต์ใหม่อีกมันก็มี2วงนี้แหละแล้วถ้าเกิดต้องการรวยมากคืออย่าไปยุ่งกับข้างล่างจนคุณมีเงินเยอะแล้วทุบกับมันเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยิ่งใหญ่พอถ้าเกิดคุณบอกว่าปีนี้ผมจะอัดพันล้านสู้กับบริษัทใหญ่เข้ามาตรงกลางเลยก็ได้ครับงั้นลองไปพลอตดูสามวงนี้วงที่หนึ่งคือสิ่งที่ทาร์เก็ตเราต้องการทาร์เก็ตกรุ๊ปเราต้องการอยากได้อยากได้วงที่สองก็คือวงที่เราเก่งเราทำได้ดีเราแตกต่างเราแตกต่างลองมาถ้าเกิดมันมีเหลื่อมกันตรงนั้นแหละคือวินนิ่งโซนตรงนั้นเนี่ยช่องหนึ่งเนี้ยอย่างเงี้ยอันนั้นวินนิ่งโซนและก็เป็นวินนิ่งโซนที่คู่แข่งยังไม่ได้ทำด้วยยกตัวอย่างเช่นยาสีฟันก่อนนอนไม่มีใครมีเลยไม่มีใครมีเลยผู้เราต้องการด้วยเราเขาต้องการเพราะว่าเป็นเพนพอยต์เป็นเพนพอยต์ก็คือว่าเอ้าแปรงฟันก่อนนอนแล้วตื่นเช้ากูก็ยังน้ำลายกูไม่บูดอะไรมันจะดีขนาดนั้นเขาก็จะได้มีความสุขกับคนที่นอนข้างๆใช่ไหมแล้วเขาก็แคร์คนนอนข้างๆอย่าลืมว่าที่ลึกไปกว่านั้นที่คนเขาไม่รู้คือเอ้ามันง่ายๆผมก็เดี๋ยวผมทำเลยมันมีส่วนที่ทำยากคืออีโมชั่นอลส่วนที่ผู้บริโภคต้องการทางด้านอารมณ์อ๋อไม่ใช่แค่ฟังชาแนลอย่างเดียวไม่ใช่ฟังชาแนลส่วนที่เราเก่งต้องไปทำทางด้านอารมณ์ด้วยอารมณ์คืออะไรคอมมูนิเคชันอารมณ์คืออะไรการที่จะพูดอะไรบางอย่างแล้วโดนใจเขาอ่ะเข้าใจเห็นปะคือวงกลมนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสินค้าอย่างเดียวมันเรื่องมาร์เก็ตติ้งด้วยมาร์เก็ตติ้งที่เป็นทางด้านอิโมชั่นอลด้วยเห็นปะไอ้ถามว่าวันนี้ครับโทรศัพท์มือถืออ่ะยี่ห้ออื่นเหมือนป่ะฟังก์ชันบางทีมันดีกว่าด้วยมันใช้กล้องพิเศษกว่าใช่แต่ส่วนที่เขาได้วินนิ่งโซนที่เขาได้คืออารมณ์มันกลายเป็นสาวกไปแล้วไอ้วินนิ่งโซนของการที่เป็นแบรนดิ้งอ่ะมันเป็นลองเทอมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำให้วินนิ่งโซนมันซัสเทนโอ้โหนี่สุดยอดครับครับวินนิ่งโซนเนี่ยมันจะช็อตมันจะระยะสั้นมากถ้าเกิดเป็นทางด้านของฟังก์ชันนอลอะไรก็ copy ได้หมดจริงครับจริงครับใช่ๆๆอะไรก็ copy ได้หมดใช่ใช่ป่ะตอนนี้ผมจะสอนวิชาใหม่นะคือ entrepreneurial marketing entrepreneurial marketing สำคัญสำหรับคนไทยมากสำหรับ SME นะครับบริษัทเกิดใหม่ไม่มีเงินเยอะไม่มีแบรนด์ไม่มีคนเก่งใช่ไม่มีคนเทพมาร์เก็ตติ้งมานั่งอ่ะไม่ได้จ้างมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์คนละ 4-5 แสนใช่เ
แล้วก็ไม่มีอะไรสินค้าก็ธรรมดาแล้วจะทำมาร์เก็ตติ้งยังไงนั่นแหละเป็นเหตุผลที่มาต้องเกิดเป็นองค์จุดเปลี่ยนมาร์เก็ตติ้งสำหรับผู้ประกอบการแต่อย่าลืมนะการเป็นเมนเจอร์การเป็นดีเรคเตอร์กับการเป็นองค์จุดเปลี่ยนเขาได้เขาได้เปรียบบางอย่างนั่นเป็นศาสตร์ขององค์เชอร์เปเนลล์มาร์เก็ตติ้งถ้าศาสตร์นี้ถูกสอนเนี่ยพวก SME ที่บอกว่าผมมีของดีแต่ผมทำมาร์เก็ตติ้งไม่เป็นถ้าเกิดเขาทำเป็นนะมายด์เซตของคนทำมาร์เก็ตติ้งคือต้องมีเงินต้องรู้มาร์เก็ตติ้งต้องสร้างแบรนด์ต้องมีเทคโนโลยีต้องอะไรต่างต้องมีระบบไม่จำเป็นจริงมันคืออะไรบ้างครับนะองค์เชอร์เปเนลล์มาร์เก็ตติ้งอย่างแรกเนี่ยนะคืออย่างแรกเลยนะคุณต้องทำสินค้าสำหรับนิชแตกต่างสำหรับนิชให้เจอก่อนแตกต่างสำหรับนิชเลยนะบางคนแตกต่างเช่นถ้าเกิดเขาขายแมสจะไปยุ่งเขาบางคนชอบไปยุ่งเขาในบริษัทใหญ่เนี่ยเขากินไปแล้ว 80-90% โอเคแต่มันยังเหลืออีก10นะจับส่วน10ซึ่งก็กินไม่หมดแล้วสมมติตลาด 6,000 ล้านเขากินไป 5,500 ล้านหรือ500ล้านสำหรับเราเหลือเฟือแล้วก็เหมือนตอนที่ดร.ทำไอ้เดนทิสเต้ทำสมมติอีแรกๆเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นต้องดูที่นิชแตกต่างแล้วก็หาความแตกต่างศึกษาก่อนว่าไอ้ 10% เนี่ยที่เขาไม่ทำคนกลุ่มไหนแล้วเขาต้องการ know and understand customer so well เนี่ยนะตามฟีลหรือ collaborate เลยนะแล้วก็หาแล้วก็เซิร์ฟตรงนั้นหาเจอจบเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะครับอาจจะใช้ Gorilla อาจจะใช้ niche marketing อาจจะเซิร์ฟแบบเฉพาะเลยครับครับแล้วพอได้เงินมาค่อยๆขยับทีนี้ศาสตร์ตรงนี้เป็นศาสตร์ที่ดีมากผมมีดีเทลเยอะมากสนุกมากผมถึงบอกว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวผมเองเป็นคือผมว่ามันดีอ่ะถ้าคือถ้าผมไม่มีทูต่างๆเหล่านี้นะผมไม่กล้าเปิดโรงเรียน มันมีทูที่เอาไปใช้ได้เลยคุณพูดได้คุณทำไม่ได้ถึงแม้ผมมีทูแต่ผมไม่เคยทำแล้วจะรู้ไงประสบความสำเร็จอันนี้ทำมาแล้วด้วยทำมาแล้วด้วยใช่ไหมล่ะยกตัวอย่างได้ไหมครับไอ้คำว่าแตกต่างสำหรับ niche market มีวิธีการอะไรมาที่เราจะเจอมีทูอาจจะยกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unmet need มนุษย์มีกิเลสไม่มีที่สิ้นสุดกินหวานก็อยากกินเค็มกินถูกก็อยากกินแพงกินแพงก็อยากลองกินของถูกๆกินสเต็กก็อยากกินต้มตำใช่ไหมคนมันไปเรื่อยมนุษย์กิเลสมนุษย์อ่ะฉะนั้นคำว่า unmet needกลุ่มไปได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆยุคนู้นก็กลับมาอีกแล้วพอผ่านไปยุคนึงก็กลับมาอีกแล้วครับกลับไปกลับมากลับไปกลับมามันมีตลอดแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ผมจะที่สำคัญที่สุดเลยนะของการทำมาร์เก็ตติ้งเลยนะของการทำธุรกิจกับมาร์เก็ตติ้งนะศาสตร์นึงที่ผมสอนแล้วว่าสนุกมากรุ่นต่อรุ่นคืออิโมชันนอลมาร์เก็ตติ้งทุกคนจะยกมือถามในห้องเรียนทุกคนจะยกมือถามนะบอกว่าการขายของหรือการทำมาร์เก็ตติ้งแบบอารมณ์ผู้บริโภคในตำราผู้บริโภคทุกคนซื้อของ 90% ซื้อด้วยอารมณ์ครับ 10% ซื้อด้วยเหตุผล ทุกคนขายของ 90% ขายด้วยเหตุผล 10% ขายด้วยอารมณ์ กลับกันกลับกันก็ไม่รวยก็คุณรู้อยู่แล้วเขาซื้อด้วยอารมณ์อ่ะคุณก็ขายด้วยอารมณ์อ่ะเหมือนที่ตอนแรกดร.ทำเดซิสเต้ก่อนที่จะเป็นเดซิสเต้ก็ขายแบบสมุนไพรแฟงฟันแล้วดีอะไรปกติไม่ได้ใช้อารมณ์ตอนหลังเป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแพคเกจิ้งได้ไหมนะคอมมิวนิเคชันได้ไหมรสชาติได้ไหมการบริการเป็นยังไงผมยกตัวอย่างเนี่ยทุกคนยกมือถามผมมีอยู่ในคลาสเรียนเนี่ย40คน80คนยกมือถามดร.พูดอิโมชันนอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยของผมขายเครื่องจักรใช่เครื่องจักรจะมีอะไรอ่ะผมสั่งเครื่องจักรมาเวลาผมไปขายมันจะอารมณ์ตรงไหนเขาถามอยู่สองอย่างสเปคกับราคาอารมณ์ยังไงเหรอต้องอารมณ์ยังไงน่าสนใจไอ้นี่ก็ยกมือถามอีกคนนึงเขาถามอีกแล้วผมขายรถมือสองเต็นท์อ่ะอารมณ์ยังไงดร.ไอ้นี่มันก็มาเลยทุกคนถาม
ปรากฏว่าไอ้คนที่ขายได้เครื่องจักรเนี่ยผ่านไป4เดือนเขากลับมาอวดเพื่อนๆไม่ใช่4เดือนประมาณ6เดือนเขาไปทำขายด้วยอารมณ์พอผมอธิบายจบเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ลองทำทุกคนที่ผมสอนไม่เชื่อแต่ผมบังคับว่าไม่เชื่อแต่ต้องทำลองลองลองปรากฏว่าไอ้คนนี้นะมันขายเครื่องจักรนะปกติเนี่ยขายเครื่องจักรตัวเล็กๆให้โรงงานเล็กๆตัวหนึ่ง3ล้านบาทเขาสั่งมาจากเกาหลีไต้หวันจีนสวิตบ้างเยอรมันบ้างสามล้านบิดราคากันได้ประมาณ3ล้าน1 3ล้าน2 3ล้าน3เขามาอวดเพื่อนๆบอกว่าตัวเดียวกันเมื่อวานนี้ลูกค้าเซ็นมา4ล้าน9ด้วยอารมณ์ล้วนๆเลยบอกเฮ้ยไอโอผมหมายถึงว่าคุณไม่ควรจะตั้งสูงขนาดนั้นเขาบอกว่าเขาจะลองของก็ดร.บอกให้ถ้าอารมณ์ได้เนี่ยมันก็ควรจะได้สุดไม่ใช่เหรอโอ้มึงกู3ล้านมึงขาย4ล้านกูว่าก็เยอะแล้วนะเขาทำยังไงครับเขาทำยังไงเขาก็บอกว่า1เขารู้ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเริ่มตั้งแต่บัวชัวก่อนบัวชัวเนี่ยเขาเอาคนสวิสหมดเลยภาพเนี่ยเป็นคนสวิสหมดเลยอ๋อเข้าใจละแล้วเขาไปดูเครื่องจักรเขาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็มาจากหลายโรงงานปรากฏว่ามีโรงงานที่บริษัทที่อะไรนะรถมอเตอร์ไซค์ย่อนึงอ่ะไอ้ดูคาติครับดูคาติดูคาติเนี่ยเขาก็บอกอ้าวโรงงานนี้ผมก็ใส่เข้ามาอารมณ์มาเข้าใจแล้วแล้วก็เป็นดีไซน์ดีไซน์จากสวิตเซอร์แลนด์โอ้มึงแล้วอะไรต่างเนี่ยโอ้เข้าใจแล้วแค่เครื่องจักรที่ดูไม่มีอารมณ์ใส่เข้าไปได้ใส่รูปรสกลิ่นเสียงให้คนรู้สึกเข้าใจละโอ้แล้ววิธีการไปพรีเซนต์นี่ก็ต่างไปเลยเขาบอกเขาอารมณ์คอยตามเซนกิกเลยเอารู้มึงคิดก็แพงขนาดนั้นผมก็ให้วารันตีเขาบ้างผมก็ออฟเฟอร์สเปเชียลอะไรต่างดูดิมันโอดเพื่อนอ่ะโอ้ธุรกิจเขาดีมากปีนั้นเป็นปีที่โอ๊ตตอนก่อนเขามาเรียนนะครับเขาได้90กว่าล้านอยู่3ปีแล้วเขารู้สึกว่าตื้อแล้วเริ่มตันไม่ไหวแล้วได้ข่าวว่ามีเบียร์ทำได้จริงว่าไม่มีอะไรเสียก็ไปเรียนวะเสียเงินนิดหน่อยปีนั้นเขาปิด288ล้านนะอ๋อจริงจาก90ล้านนะทุกๆปีเนี่ย90กว่าล้านเนี่ยเขาบิดกันเนี่ยได้กำไรเน็ตเหลือ4ล้านปีนั้นเขาได้กำไร24ล้านโอ้โหเห็นปะคนคนนี้เป็นโมเดลแต่ว่าเขาขยันเขามีเก่งหลายอย่างด้วยไม่ใช่แค่ด้านนี้บ้ามากแต่เมื่อกี้ย้อนกลับมาเพราะว่า emotional marketing สามารถทำได้กับทุกๆผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ทุกผลิตถ้าเกิดmarketing ถามว่าแบรนด์เนี่ยเป็น emotional หรือ functional แบรนด์นี่อารมณ์ล้วนๆใช่ๆๆสาวก Apple นี่อารมณ์ล้วนๆเลย Apple ออกอะไรมาใหม่ยังไม่ทันเช็คสเปคเขาเลย มันก็จะซื้อละ11ออกมานี่ถามว่ารู้อะไรมั้ยไม่รู้ว่ากูรู้11กูจะซื้อละครับนี่คือแบรนด์ซื้อด้วยอารมณ์คนซื้อกระเป๋าแล้วใบละ 300,000 หรือล้านนึงซื้อด้วยเหตุผลป่ะอารมณ์ล้วนๆเหตุผลจะมีมั้ยที่ซื้อใบละล้านน่ะหนังดีจุของได้เยอะทนฟังแล้วได้หลายอย่างตั้งแต่อันแรก mindset ได้มาแล้วอันที่2เรื่องของ marketing จะต้อง niche ต้องแตกต่างแล้วก็ emotional ก็ต้อง entrepreneurial marketing ยังไงครับทฤษฎีของ emotional คือ hierarchy need ข้างล่างลองดูนะข้างล่างเนี่ยคือปัจจัย4อันเดียวมาคือ safety อันต่อมาคือ social เราเริ่มแตะที่ social สินค้าที่ขายได้ราคาโรลส์รอยซ์ Lamborghini Ferrari แตะข้างบนหมดเลยนะแตะเซลแอคแตะเอสซีมแตะใช่เลิฟโซเชียลหมดถ้าสินค้าข้างล่างแตะตรงนี้ทีนี้ไอ้ตัวนี้ใช้ได้กับทุกงานเลยนะบริหารคนก็ตรงนี้ใช่คับที่ข้างล่างคับใจข้างบน จริงใช่ไหมคาลมอยู่ข้างบนไอ้รูปหล่ออยู่ข้างล่างมันต้องฝึกเรื่องนี้ให้เยอะๆใช่ใช่ใช่ผมเคยเห็นบทสัมภาษณ์ของด็อกเตอร์พูดเรื่องราคาว่าไม่เชื่อว่าต้องตั้งราคาต่ำสามารถตั้งราคาสูงได้ถ้าเกิดสินค้าดีแล้วก็มี emotional marketing อยากให้ดร.พูดตรงนี้นิดนึงการตั้งราคาเนี่ยถ้าตามหลัก marketing ก็มี premium price cost plus หรือว่า competitive price หรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดวิธีการที่ดีแนะนำเลยนั้นแนะนำเลยก็คือถามผู้บริโภคผลิตสินค้ามาแล้วไปถามผู้บริโภคถาม100คนทุกครั้งที่ผมทำนะผลิตออกมาแล้ว100ชิ้นหาผู้บริโภค100คนคุณช่วยไปใช้หน่อยหลังจากใช้2อาทิตย์ช่วยบอกผมหน่อยว่าราคาเท่าไหร่ที่คุณอยากถ้าคุณต้องซื้อคุณจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่ถ้าคุณต้องจ่ายที่ราคาเท่าไหร่
เอามาหารจบทำอย่างนี้กับทุกตัวเลยทุกตัวบางครั้งผมฝืนอะไรวะมึงให้กู200บาทต้นทุนกูไม่ได้อะมาร์เก็ตติ้งกูก็เกินละผมตั้ง350ขายไม่ได้ขายไม่ได้ต้องถามผู้บริโภคด้วยนะกลุ่มเป้าหมายนะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนิชมาร์เก็ตเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วถามกลุ่มที่เราจะต้องการให้เขาซื้อเพราะอะไรเพราะวันที่เขาซื้อวันที่เขาไปลองเนี่ยเขาเห็นแพ็กเกจจิ้งแล้วครับเขาได้ลองแล้วเราบอกสรรพคุณแล้วทุกๆอย่าง consumer perceive value เท่าไหร่มันคือ value perceive value จริงจริงอยู่บางครั้งเนี่ยโลชั่นนั้นอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ 30-40 บาทแต่ว่ากลิ่นนะอยากได้มากกลิ่น แล้วเนื้อเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดแล้วสรรพคุณเขาเฮ้ยใช้ไป1อาทิตย์มันโอมากเลยว่ะวันไหนถ้าไม่ได้ใช้รู้สึกอย่างเงี้ยเออแล้วดูซอสออฟออริจินแล้วดูอินกรีเดียนเขาสิอินกรีเดียนอินโนเวชั่นล่าสุดแล้วดูแพคเกจิ้งเขาแล้วดูวิธีการแล้วดูเขาก็รู้แล้วว่าต้องเท่าไหร่แต่ต้องไม่ไปแอบก็คือเราไม่ควรทำเองต้องจ้างเขาทำนะถ้าทำเองนี่มันชอบไปแอบอ่ะเข้าข้างตัวเองชอบเข้าข้างเออไอ้นี่หน้าตาอย่างนี้มันคงอย่างจ้างโปรเฟชชั่นอลทำอย่างเงี้ยคุ้มครับนะตั้งเงี้ยแต่ถ้าถามว่าจะเซ็ตพรีเมียมโดยที่ของเราไม่พรีเมียมเนี่ยไม่ได้มันก็ขายไม่ได้ อยู่ดีๆจะตั้งพันหนึ่งผู้บริโภคบอกร้อยกูยังไม่ซื้อเลย คือตั้งได้มีคนซื้อใช่ไหมบางทีตั้งถูกกันไปของเนี่ยควรจะขายได้ประมาณสัก300ด้านไปตั้ง130เงี้ยคือเงี้ยเรียกว่าขาดทุนกำไรทำเหนื่อย ใช่ป่ะแสดงว่านอกจากฟังชั่นแนลที่เราต้องพัฒนาอินโนเวชั่นไปเรื่อยๆแล้วเราต้องพัฒนาเรื่อง emotional marketing ก็คือการสร้างแบรนด์การสร้างแบรนดิ้งให้คนรู้สึกเชื่อแล้วทำไงก็ได้ให้คู่แข่งดูเทียบไม่ได้ดูร้านกาแฟกาแฟเนี่ยเห็นปะโอ้โหกาแฟก็คือกาแฟ ผมจะแต่งให้สวยกว่าก็ได้ แต่มันไม่ได้แล้วตอนนี้มันได้เป็นเรื่องแบรนด์แล้วจริงเห็นปะถ้าจะได้คุณก็ต้องนิชไปเลยอย่างที่ดร.บอกฉีกไปเลยอย่างบทเรียนที่ดร.ทำธุรกิจมาครับทำยังไงให้แบรนดิ้งเรามันไปอยู่ในใจเขาได้แบบที่สมูทอีทำได้เดนทิสเตทำได้มีอย่างแรกเลยนะต่อเต่าแรกผมสอนSME เล็กๆผมจะใช้คำว่า3ต่อเต่า3จอจานนั้นขอต่อเต่าได้ไหมครับง่ายๆดีกว่าฮะ3ต่อเต่า3จอจานต่อเต่าแรกเลยนะแตกต่างแตกต่างถ้าเกิดคุณไม่แตกต่างไม่ต้องขายเสียเวลาเสียเวลาเลยนะถ้าไม่แตกต่างไม่ต้องขายก็คุณลองไปอยุธยาแล้วขายโรตีสายใหม่คุณก็อยู่ในถุงนั่นแหละใช่แล้วคุณก็รอแผงแล้วก็รอเรียกมาทำไมไม่ทำให้แตกต่างแพ็กเกจิ้งก็ได้ป้ายก็ได้อะไรก็ได้ขายก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมทีนี้แตกต่างทั้งฟังชั่นอลกับอิโมชั่นอลอีกนะใช่ใช่ก็ไปลงดีเทลกันไหนเออแรกๆก็ฟังชั่นอลต่อไปก็ต้องอิโมชั่นอลอิโมชั่นอลก็คือคนขายสัมผัสการให้บริการแต่งร้านแพ็กเกจจิ้งความน่าเชื่อถือรสชาติก็แตกต่างได้ไหมออกรถนู้นออกรถนี้โอ้ยเยอะแยะเลยผมอ่ะคิดได้เยอะมากจนกระทั่งผมสงสัยว่าคนอื่นทำไมเขาไม่คิด คิดไม่ได้ฉะนั้นผมก็เลยมีคลาสหนึ่งสอนคนคิดให้เป็นโอเค creativity ครับเราเอามา3ต่อนี่ก่อนหนึ่งแตกต่างสองนะตรงกลุ่มเป้าหมายบางคนมันไม่เลือกมันขายทุกคนเลือกซะหน่อยครับใช่ไหมผมยกตัวอย่างเลือกเลยถ้าเกิดอยากจะขายมากก็เลือกเลยเอาสองกลุ่มพอคนขับเบนซ์กับ BM พอละพอแล้วคุณหาได้ด้วยจริงพอแล้วขายกลุ่มคนกลุ่มนี้พอแล้วหรือขายคนใช้ iPhone 11แท็กได้ประมาณ 3-4 แสนคนเองเพราะกลุ่มเป้าหมายของดร.ไม่ได้หมายความว่าอายุเท่าไหร่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่อันนั้นโบราณแล้ว อันนั้นมันไอ้อย่างนี้ดีกว่าเร็วชัดๆไปเลยต้องลิชเขาได้ต้องถึงจับต้องได้ชัดเจนเลยใช่ไหมล่ะครับหรือแม้กระทั่งตอนนี้ผมก็สอนเด็กกระทั่งว่าเอาแบบจบที่ไหนจบสมมตินะจบจุฬานักคนที่จบจุฬาพอแล้วขายคนที่จบจุฬาแล้วเรียนในจุฬาเพราะมันมีคาแรคเตอร์บางอย่างอยู่แล้วเพราะมันมีคาแรคเตอร์เขามีความอะไรยูนิคค่อยๆจริงครับจบเลยแต่ไม่ใช่15ถึง30 อยู่กรุงเทพแต่อันนี้มันบางทีมาหาไม่เจอครับครับใช่ไหมฮะ
ต่อเต่าที่3คือพอแตกต่างตรงกลุ่มแล้วเนี่ยทำตราสินค้าสร้างแบรนด์เลยแบรนด์เล็กๆถ้าไม่มีข้างบนข้างสองแบรนด์ไม่เกิดจริงครับยิ่งแตกต่างมากยิ่งเกิดเร็วจริงครับจริงแล้วถ้าคุณไม่เลือกกลุ่มไม่ชัดเจนนะมันจะเป๋อ่ะสับสนมากสับสนมากไม่รู้จะทำอะไรดีทีนี้อันนี้คือต่อเต่าครับจอจานสำคัญกว่าต่อเต่าจานแรกคือจอจานแรกคือใจของคนทำต้องบ้าต้องแพชชั่นใจคุณมุ่งมั่นพอหรือเปล่าครับนะนั่นก็แปลว่าแตะเรื่อง mindset ใช่ไหมจอจานที่สองคือรู้จักและเข้าใจผู้บริโภคกลุ่มนั้นมากแค่ไหนอันเม็ดนิดถ้าคุณรู้ทำคุณทำเซกเมนต์ให้เล็กเท่าไหร่ยิ่งรู้มากเท่านั้นไอ้ที่ไม่รู้คือกว้างไปหมดเอา10ล้านคนเอา15ถึง20นี่ไม่มีทางรู้เลยยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งรู้รู้จักและเข้าใจตามหลักที่เขาเขียนไว้ทั่วโลกคือ marketing คือ know and understand customer soคุณรู้จักและเข้าใจพอคุณรู้จักเข้าใจฟังชั่นอลกับอิโมชั่นอลตามมาจริงจริงจริงจานที่สองนะครับจานที่สามนี่ก็สำคัญมากก็อย่างที่คุณเคนพูดเรื่องแพนเน็ตโซเชียลกับแพนเน็ตจานที่สามคือจริยธรรมทำธุรกิจคุณต้องมีจริยธรรมขายของดีแล้วก็คอนทริบิวแล้วก็กีฟบีฟอร์เทคจานที่3นะผมเน้นอยู่3ตัวใช่มั้ยคุณเขาขายของดีครับนะแล้วก็คุณต้องคอนทริบิวอะไรบางอย่างคุณต้องคิดอยู่ในใจแล้วว่าสินค้าผมมันจะต้องทำให้สังคมดีขึ้นทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ยังไงใช่มั้ยแล้วที่3คุณต้องกีฟคอนเทกต์บางคนน่ะสมัยก่อนผมนะเขามีคนถามว่าดร.ถ้าย้อนหลังไป35ปีดร.จะทำอะไรผมจะทํา2อย่าง1ผมจะกีฟให้มากขึ้นสมัยแรกๆผมทำธุรกิจผมก็มันก็เหมือนคนทำธุรกิจใหม่ๆนะมันจะงกไงไม่แบบว่ากูไม่รู้กูจะรอดมาอะไรเก็บทุกเม็ดผิดอันนี้ผิดยิ่งให้ยิ่งดีใช่ไหมแม้ว่าคุณมีน้อยคุณก็ให้อย่างอื่นได้ใช่ไหมอันที่สองก็คือ meditation มากขึ้นช่วงแรกเรามัวแต่ทำธุรกิจก็เลย mindfulness เราไม่ค่อยได้สร้างขึ้นมาจนตอนนี้ผมว่านั่งสมาธิทุกวันสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาแล้วก็พยายามมี mindfulness ตลอดเวลานั้นอันนี้สำคัญมาก3ต่อ3จอโอ้โหฟังง่ายๆเอาไปลองทำน่าจะดีถ้าผมไปพูดต่างจังหวัดผมจะพูด3ต่อดีครับเข้าใจง่ายมากอีกอันนึงที่ผมอยากจะแนะนำของคนไทยก็คือ benchmark เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจทำไมคนไทยถึงไม่ benchmark benchmark เนี่ยมันเป็นวิธีการง่ายๆแต่เขามองข้ามไปเป็นการไปเทียบกับคนที่เก่งมากในตลาดนี้ผมจะออกยาสีฟันผมซื้อยาสีฟันทั้งโลกมาอยู่ที่บ้านผมทั้งโลกเลยฮะพันกว่าหลอด อเมริกาตัวที่ขายดีผมซื้อหมดเลยแล้วผมก็ดูว่าหลอดอย่างนี้พูดแบบนี้กลิ่นแบบนี้รสชาติแบบนี้โอ้เออวะญี่ปุ่นกูก็ซื้อมาอีกซื้อเต็มบ้านเลยทั้งที่ตอนนั้นเราแค่จะขายในไทยนะแต่เราต้องไปดูทั้งโลกก่อนเออแน่นอนเพราะว่าโนว์ฮาวเทคโนโลยีทั้งโลกมันไปไกลมากถ้าเราจะขายเดี๋ยวนะถ้าเราจะขายประเทศไทยให้ดีเนี่ยเราต้องเอาคนทั้งโลกมาขายปัญหาของผมคือถ้าผมจะขายทั้งโลกให้ดีผมไม่รู้จะไปเอาจักรวาลที่ไหนมาจริงไม่รู้จะเบนช์มาร์คที่ไหนแล้วอันนั้นยากมากไงอันนั้นยากมากทีนี้แค่เราเห็นน่ะเราเก่งขึ้นมาอ๋อสวิตเซอร์แลนด์มันคิดได้อย่างนี้เหรอจริงครับเออมันทำไมมันต้องเอ๊ะทำไมมันใช้ตัวนี้โอ้คนสวิตคิดอย่างนี้มันจะมีบางอย่างที่เราเอามาใช้ได้มันเป็นไอเดียจริงครับอันนี้เห็นไหมทีนี้เพื่อที่ว่าจะช่วยเราคิดถ้าเราคิดไม่ทันเขาคิดอยู่แล้วอะทำไมเราไม่คิดต่อเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำธุรกิจอะไรลองไปหาทั่วโลกว่าเขาทำอะไรจบสมมติผมทำสื่อผมก็ไปดูว่าทั่วโลกสื่อเขาทำงานกันวันก่อนเนี่ยนักเรียนรุ่นใหม่เขาทำปั๊มน้ำมันใหญ่มากเขาบอกปั๊มน้ำมันเขาใหญ่มากเขามีธุรกิจแล้วเขาทำงานขยายถามว่าเคยไปดูปั๊มน้ำมันที่อเมริกาไหมเคยไปดูปั๊มน้ำมันที่อยู่คุณเคนไปญี่ปุ่นเนี่ยเวลาแวะปั๊มน้ำมันเนี่ยโอ้โหปั๊มน้ำมันเขาสวยว่ามีที่นู่นมีอย่างนู้นมีอย่างนี้ใช่ไหมสะอาดมากสะอาดแล้วก็มีบริการอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าไปอเมริกาอีกแบบนึงถ้าไปอังกฤษอีกแบบใช่ถ้าไปยุโรปเยอรมันผมเคยเข้าอีกแบบใช่อีกแบบเลยครับถามว่า
ถ้าคุณเปิดน้ำมันเนี่ยแล้วต้องการให้มันว้าวเนี่ยยากไหมบางส่วนเอาจากญี่ปุ่นบางส่วนเอาจากเยอรมันบางส่วนเอาจากอังกฤษจบไหมจบแทบไม่ต้องคิดใหม่เลยแทบไม่ต้องคิดแล้วก็ปรับให้เข้ากับคนในพื้นที่นิดหน่อยตรงกับทาร์เก็ตอย่างที่ดร.บอกมนุษย์คือมนุษย์ว้าวมันจะว้าวกันทั้งโลกท้ายที่สุดครับดร.เท่าที่ด็อกเตอร์ได้สอนมาตอนนี้รุ่นที่เท่าไหร่แล้วนะครับรุ่นที่5รุ่นที่5แต่ว่าผมจะมี2สอนอยู่2แบบนะ36ชั่วโมงกับ300ชั่วโมงอ๋อแล้วที่สำคัญคือตอนนี้มีปริญญาตรีด้วยอ๋อเหรอก็คือผมมีใบอนุญาตที่สอนปริญญาตรีได้เพราะว่าองค์ทรพโนจุดที่สอนดีที่สุดคืออายุไม่เกิน20นี่คือกูรูเขาบอกมานะครับแรกๆผมไม่เชื่อเด็กๆมันจะทำธุรกิจไม่เกิน20เขายังไม่ได้ทำธุรกิจเลยนะใช่แต่เขามีข้อดีคือเขาไม่มีกรอบจริงเด็กไม่มีกรอบองค์ชุบโนต้องไม่มีกรอบพอเราแตะ30กรอบเราแข็งยากแล้วยากเห็นไหมข้อดีข้อเสียครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดโอกาสโดยที่เขาไม่มีกรอบครับเราเมื่อกี้บอกว่าคิดได้ยังไงพอมันไม่มีกรอบมันจะคิดเร็วไอ้30กว่ามันกรอบเยอะเห็นไหมฉะนั้นผมก็เลยเปิดปริญญาตรีแล้วผมก็แก้เกมการศึกษาทั้งหมดว่าแทนที่ว่าคุณเรียนปริญญาตรีมาถ้าผมเปิดปริญญาตรีเลยผมก็จะเปิดมัธยมปาองค์ทรพโนนะโอ้โหปริญญาตรีแทนที่คุณจะเรียนแล้วคุณไม่ได้ใช้ขณะที่คุณเรียนคุณทำธุรกิจลองผิดลองถูกลองผิดลองถูก4ปีแล้วเราก็จะมีคนบ่มเพาะไงเข้าไปช่วยคุณจบปริญญาตรีคุณได้1กิจการเลยแล้วคุณก็ได้เงินอาจจะกำไรแสนหนึ่งในระหว่างเรียนแทนที่คุณจะจ่ายค่าเรียนนะคุณได้เงินถ้าคุณมาถูกทางวินนิ่งโซนได้คุณได้เงินระหว่างเรียนโอ้โหสุดยอดฮะทำกิจการคุณได้เงินระหว่างเรียนนะลองคิดดูแต่อันนี้ท้าทายอันนี้สนุกน่าสนใจผมก็เลยลองทำรีเสิร์ชดูลองทุกๆอย่างผมจะลองทำวิจัยดูว่าเฮ้ยเด็กมันคิดยังไงผมก็เลยเอาเด็กม.4 ม.5 ม.6 มาทำวันนั้นเอามา100กว่าคนแล้วก็มาลองทำดูเฮ้ยจริงว่ะผมแบ่งเป็น2กลุ่มไอ้กลุ่มอายุเยอะเวลาเขาขึ้นมาทำเวิร์กช็อปพรีเซนต์เนี่ยไอ้เด็กๆมันคิดอะไรไม่รู้มันคิดนอกกรอบได้ว่ะส่วนไอ้โตๆเนี่ยมันก็จะคิดได้นะจะคิดอยู่ในกรอบแล้วมันเห็นชัดเลยจริงแล้วถามว่าธุรกิจอะไรที่ตื่นเต้นกว่าไอ้นี่มันเอ็กไซต์กว่าเยอะเห็นปะแต่เราตั้งหน้าตั้งตาตีกรอบให้เขาอะการตีกรอบก็คือการทำลายเขาเลยนะครับครับแล้วพอบอกก็จบมาไปทำงานบริษัททำงานราชการแล้วจะออกมาทำธุรกิจไอ้เหรอกรอบยิ่งแบบโอ้โหแคบไปเรื่อยๆเห็นปะจริงครับฉะนั้นผมจะบอกตัวเองว่าถ้าผมทำแล้วไม่เห็นผลสังคมไม่ได้ประเทศไม่ได้นะแล้วจับต้องไม่ได้ไม่ได้ควิกวินนะผมไม่ทำแล้วผมก็ใช้หลักการคือผมไม่ได้ใช้กัดฟีลลิ่งนะครับบางคนใช้กัดฟีลลิ่งแต่ผมรีเสิร์ชตลอดจะลองทดลองตลอดเพราะว่าถึงจุดนี้ผมมีเงินที่จะทำรีเสิร์ชนะครับเข้าใจครับก็ทำก่อนเพราะว่าบางคนถามแล้วจะมั่นใจยังไงเอารีเสิร์ชไปดูเท่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยครับทำบริษัทมาประสบความสำเร็จมาทำเรื่องการศึกษาซึ่งผมว่ายากกว่าเยอะนะเรื่องนี้ยากมากอะไรคือแพชชั่นของด็อกเตอร์ครับถ้าคุณเคนคุยกับผมเรื่องธุรกิจเนี่ยคุณเคนจะจับได้เลยว่าหน้าตาเขาไม่ได้มีความสุขขนาดนี้คนคุยกับผมเรื่องสมูทตี้นะเรื่องเดนติสต์นะกูคุยไปกูคุยได้มันไม่แพชชั่นแต่ถ้าผมคุยกับผมเรื่องโรงเรียนเรื่องการเนี่ยโอ้โหผมจะแบบคุยได้เรื่อยๆเลยเพราะความสุขตอนนี้มันอยู่ตรงนี้ใช่เพราะฉะนั้นที่ผมฟังความสุขตอนนี้ของดร.คือการเห็นลูกศิษย์หรือเห็นคนเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ประสบความสำเร็จเปลี่ยนแปลงและนี่ก็คือวินนิ่งโซนนะครับของดร.แสงสุขเจ้าของธุรกิจสมูทอีเดนทิสเต้และโรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ BIS นะครับคุยกันไปเนี่ยสนุกสนานมากนะครับแล้วผมคิดว่าตอนนี้ผมได้บทเรียนอะไรที่ทำให้ผมสามารถที่จะฉีกตัวเองจากสิ่งที่ทำอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวผมได้บทเรียนประมาณ 3-4 ข้อที่ผมเอามาใช้กับตัวเองหมดเลยนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่เป็นคีย์เทคอะเวย์ที่จำง่ายมากๆนะครับข้อที่1ครับ Winning Zone ครับข้อนี้นึกไว้เลยนะครับวงกลม3วงเหมือนช่อง7สีอย่างนั้นเลยครับวงซ้ายสุดครับคือจุดแข็งของธุรกิจคุณครับวงขวาสุดครับคือผู้บริโภคต้องการอะไรกันแน่อะไรคือ unmet need วงกลมข้างล่างสุดครับแล้วจุดแข็งของคู่แข่งคืออะไรหน้าที่ของคุณมีอย่างเดียวเท่านั้นครับ
ขยายวินนิ่งโซนที่เป็นคอลแลปส์ระหว่างวงกลมซ้ายกับวงกลมขวาเนี่ยให้มันถ่างออกไปมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งคุณมีจุดแข็งธุรกิจคุณมากเท่าไหร่ที่คนอื่นเรียนแบบไม่ได้ยิ่งคุณตอบโจทย์อันเม็ดนี้หรือความต้องการของผู้บริโภคได้มากเท่าไหร่นั่นแหละครับคือวินนิ่งโซนของคุณวินนิ่งโซนของคุณคืออะไรถ้ายังไม่มีต้องเริ่มหาถ้ามีแล้วต้องขยายและถ่างออกไปเรื่อยๆครับข้อที่2ครับพอคุณมีวินนิ่งโซนแล้วเนี่ยคุณพล็อตออกมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานครับถ้ามันเป็นแค่เรื่องของฟังชั่นอลสิ่งที่จะทำให้คุณอยู่ได้นานและชนะคู่แข่งได้อย่างยาวนานคืออิมมูชั่นอลมาร์เก็ตติ้งครับฟังชั่นอลก็เหมือนคุณกินกาแฟครับจริงๆกาแฟแต่ละเจ้าเนี่ยพูดกันตรงๆนะเราแยกกันไม่ออกขนาดนั้นมันอาจจะคล้ายกันมากแต่ความรู้สึกว่ามีแบรนด์แบรนด์นึงที่เรารักมากเนี่ยมันคือความรักที่คุณมีต่อแบรนด์นั้นมันคือรอยัลตี้โทรศัพท์มือถือมีตั้งหลายยี่ห้อครับทำไมคุณชอบยี่ห้อนั้นทำไมคุณชอบยี่ห้อนี้บางทีไม่ใช่เพราะฟังชั่นอลหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆที่มันดีหรือไม่ดีแต่มันคือความรักนี่แหละครับคืออิมมูชั่นอลมาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นคุณต้องทำอิมมูชั่นอลมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นจำได้ไหมครับกับhierarchy need นะครับมีความต้องการเต็มไปหมดอันบนสุดนั่นแหละครับคุณต้องตอบโจทย์ให้ได้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้พอคุณตอบฟังชั่นอลแล้วคุณมีเรื่องของ winning zone แล้วคุณจะต้องทุบลงไปครับและขยี้ลงไปเรื่องของ emotional marketing ให้ได้คิดง่ายๆครับทำยังไงให้คนรักแบรนด์คุณให้ได้นั่นแหละครับจะทำให้ winning zone ของคุณชนะอย่างยั่งยืนได้แล้วข้อสุดท้ายครับข้อที่ผมชอบมากครับเพราะว่าจำง่ายแล้วเป็นข้อที่เอามาใช้ได้ทันทีนะครับ3ต่อ3จอครับ3ต่อคือต่อที่1ครับแตกต่างต่อที่2ครับตรงกลุ่มเป้าหมายและต่อที่3ครับตราสินค้าถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษครับทำธุรกิจยุคนี้จะต้องทำแบบ niche market ครับ niche market ที่แตกต่างและตรงกลุ่มเป้าหมายและมี branding ที่ชัดเจนแตกต่างตรงกลุ่มเป้าหมายตราสินค้าโอ้ยุคนี้ครับดร.แสงสุขบอกว่าหมดแล้วกับยุค mass ครับเพราะมันแข่งขันยากนะครับต้องเป็น niche market ที่แตกต่างตรงกลุ่มเป้าหมายและมี branding หรือตราสินค้าที่ยอดเยี่ยมตรงใจกับผู้บริโภคส่วน3จอครับใจของผู้ประกอบการครับใจผู้บริโภคและจริยธรรมท้ายที่สุดครับปกติผมจะฝากคำคมๆใช่ไหมครับแต่วันนี้อาจจะไม่ได้ฝากคำคมๆครับแต่อยากให้ลองเขียน winning zone ของตัวเองขึ้นมาครับทุกๆท่านเลยฟังตอนนี้จบแล้วอย่าลืมหยิบปากกาขึ้นมาหยิบดินสอขึ้นมาหรือว่าเป็น iPad ก็ได้นะครับเขียนวงกลม3วงขึ้นมาครับแล้วหา winning zone ของตัวเองให้เจอและถางออกไปเรื่อยๆ winning zone ของคุณคืออะไรลองส่งมาพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ And that's the secret sauce ถ้าคุณชื่นชอบ the secret sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม the secret sauce ได้ใน Spotify SoundCloud Apple Podcast Podbean Joox YouTubeและพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ